เศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยันซื้อถูกต้องฝ่ายกม.ต่อสู้ปมบิดเบือนเศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยืนยันซื้อถูกต้องเผยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดวันที่16สิงหาคม2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าตามที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงสุขุมวิท55ที่ปัจจุบันคือโครงการคุณบายยูและทางบริษัทแสนสิริได้ออกแถลงการข้อเท็จจริงแล้วนั้นผมนายเศรษฐาทวีสินอดีตเคยบริหารแสนสิริมากว่า30ปีบริษัทผ่านวิกฤตมาหลายครั้งโดยที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจนเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศเติบโตมาจนมีทรัพย์สินรวมเกือบ 130,000 ล้านบาทและมีกำไรมากกว่า 4,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาได้รับการยอมรับเชื่อถือจากทั้งลูกค้าผู้ถือหุ้นและสังคมทั่วไปน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าบริษัทแสนสิริได้ถูกบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลการตรวจสอบจากทุกฝ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้และพร้อมให้ตรวจสอบแต่การตรวจสอบจะต้องสร้างสรรค์และทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนหรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารบริษัทที่ดินแปลงสารสินซื้อมาตามราคาตลาดที่เหมาะสมส่วนที่ดินแปลงทองหล่อซื้อมาในราคาตารางวาละ1,100,000บาทซึ่งเป็นราคาตลาดตามปกติในขณะนั้นการกระทำใดๆที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนการที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาตรวจสอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องและพึงกระทำแต่การที่บุคคลหนึ่งปลุกปั่นตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเองโดยมีเป้าหมายบางประการเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยืนยันซื้อถูกต้องเผยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยืนยันซื้อถูกต้องเผยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เรื่องนี้มีเงื่อนงำ2 นักวิ่งสาวจีนคลายผู้ชายหายหลังกฎใหม่ต้องตรวจฮอร์โมนภาพกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือว่าเหลียวเหม่งซื่อและตงเจิ้งหวน2 นักวิ่งสาวทีมชาติจีนถูกสั่งแบนจากการแข่งขันและถูกถอดสถิติการวิ่งของพวกเธอออกจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAFอย่างไรก็ตามทางฝั่งสื่อแดนมังกรบางแห่งได้ออกมายืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและทั้งสองคนก็ยังมีสถิติการวิ่งอยู่ในเว็บไซต์ของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติเหมือนเดิมเพียงแต่ทั้งคู่นั้นห่างหายจากการแข่งขันเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวโดยแหล่งข่าวเผยว่าเหลียวเหม่งซื่อปัจจุบันในวัย28ปีเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคุณแม่ขณะที่ตงเจิ้งหวนในวัย27ปีก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกเลยเนื่องจากเบื่อหน่ายกับการฝึกซ้อมทำให้ทั้งคู่นั้นหายไปจากวงการวิ่งด้านชัยหน้าไทม์สื่อดังของประเทศได้เผยเบื้องหลังอีกมุมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกรีฑาจีนได้ออกกฎข้อบังคับกำหนดให้ศูนย์กีฬาในทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายหากนักกีฬามีผลตรวจเกินมาตรฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ
ซึ่งนับตั้งแต่มีการออกกฎดังกล่าว2นักวิ่งสาวก็ไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันวิ่งอีกเลยสำหรับเหลียวเหม่งซื่อและตงเจิ้งหวน2นักวิ่งสาวจากมณฑลหูหนานเปิดตัวในนามทีมชาติครั้งแรกในการแข่งขันวิ่งผลัด4x400เมตรรายการชิงแชมป์โลกที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2019แน่นอนมันสร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆทั่วโลกรวมถึงแฟนชาวจีนเป็นอย่างมากเนื่องจากถูกตั้งข้อสังเกตว่ารูปลักษณ์ภายนอกดูเหมือนผู้ชายแถมน้ำเสียงทุ้มๆในตอนให้สัมภาษณ์นั้นก็เหมือนกับผู้ชายอีกแต่สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยการที่สมาคมกรีฑาประเทศจีนออกมายืนยันว่าทั้งคู่นั้นเป็นผู้หญิงจริงๆก่อนที่จะกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งชีวิตมาไกลชมพู่ยายหนิงย้อนวันวานภาพยืนรอรถเมย์แม่รับจ้างทำทุกอย่างชมพู่อารยาเผยชีวิตมาไกลกว่าที่คิดเคยผ่านบ้านเก่าเห็นป้ายรถเมย์เคยนั่งรอกับแม่บอกทุกอย่างมีเวลาของมันคุณแม่ซุปตาลูกสาวชมพู่อารยาหลังจากออกรายการตีท้ายครัวและได้พาทัวร์ดูบ้านใหม่สร้างให้คุณยายหรือยายหนิงของหลานหลานทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเกลต้องบอกว่าบ้านอลังการทุกมุมจริงๆทำเอาพิธีกรนำโดยมดดำบออาร์ตและโอถึงกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบ้านของชมพู่เพราะมีสไตล์เป็นของตนเองนอกจากจะพาดูบ้านสวยๆแล้วยายหนิงยังได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้ได้ฟังอีกว่าเป็นช่างตัดเสื้อช่างทำผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพและงานรับจ้างอาชีพแรกเลยที่ได้เงินคือขุดท้องร่องได้เงินวันละ15บาทเลี้ยงควายได้เดือนละ30บาทคนอื่นคิดว่าแต่ลำบากบางคนเกลียดตอนเด็กเพราะลำบากแต่เราจะบอกว่าสนุกมากภูมิใจมากแม่บ้านก็เคยทำจัดเตียงได้เตียงละ200บาทถูพื้นขัดรองเท้าซักทุกอย่างเดือนหนึ่งเรารับแค่6เตียงและชมพู่ก็ได้เล่าถึงตอนเด็กว่าเคยถูกส่งตัวกลับจากอเมริกาเพราะวีซ่าหมดอายุซึ่งยายหนิงได้เสริมว่าตอนนั้นตั้งใจจะไปอยู่กับตายายที่อเมริกาให้ชมพู่ไปเรียนที่โน้นเลยวีซ่าหมดเป็นจังหวะที่เรากำลังจะต่อพอดีแต่โดนส่งตัวกลับก่อนพร้อมกับบอกนึกถึงอดีตแล้วต้องบอกว่าเรามาไกลมากเคยผ่านบ้านเก่ายังพูดกับแม่เลยว่าป้ายรถเมนี้เมื่อก่อนมาที่เคยมายืนรอกับแม่อยากจะขึ้นแท็กซี่แต่ไม่กล้าบอกภาพที่เห็นว่าชมพู่มีครบทุกอย่างจริงๆและอยู่อย่างหรูหราใส่แบรนด์เนมหมดซึ่งชมพู่ได้บอกว่าทุกอย่างมีเวลาของมันโซเชียลมีเดียทำให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือเร็วรวยเร็วแต่ทุกอย่างมีเวลาของมันแต่เราต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางเชื่อในความถูกต้องต้องอดทนด้วยจะเห็นถึงความสำเร็จหลายคนได้ฟังแม่ชมกับยายหนิงแล้วต่างปรบมือพร้อมๆกับชื่นชมมากๆความสำเร็จมาจากความอดทนและตั้งใจจริงๆดูแบบเต็มๆรายการตีท้ายครัว